ติดใจเส้นหมี่ไก่ฉีกครับทุกคนมากินกันเลยครับเดี๋ยวไก่ฉีกลงข้างๆตรงนี้ครับถั่วงอกเอามากินคู่นะทุกคนขอวางข้างๆนี้เลยขอโรยน้ำพริกไก่กรอบที่เขาให้มานะครับเยอะนะทุกคนกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีอันนี้ของเลอรสนะครับทุกคนกินแล้วติดใจมากเขาที่เรารู้สึกว่ามันแบบคลีนอร่อยดีครับมากินกันเลยลวกมาร้อนๆรสชาติมันกำลังดีครับหอมตัวนี้มีซุปมาสดแล้วนะครับเส้นหมี่ไก่ฉีกตัวไก่นะครับก็เป็นพวกอกไก่clean คือตัวเส้นเขาจะเป็นแบบรสชาติอ่อนๆ นะครับไม่ได้แบบไม่ได้รสจัดเลยแต่ว่าใครที่ชอบรสจัดก็ต้องมาเพิ่มตัวที่มันเป็นน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนที่มีน้ำพริกหนังไก่ติดบ้างพอดี
หลายคนก็จะสงสัยว่าเมื่อกี้ต้องดมอาหารทุกครั้งก่อนเลยคือมันช่วยเพิ่มอรรถรสในการกินครับทุกคนรูปรสกลิ่นเสียงอย่างไอตัวเส้นหมี่เนี้ยมันจะมีแบบคลุกกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำซอสของเขามาใช่ไหมมันจะหอมหอมละมุนละมุนแล้วกินเข้าไปปุ๊บเราก็ได้จินตนาการตามรสชาติที่เราแบบนึกไว้อย่างเงี้ยมันก็แบบเพิ่มความอร่อยก็ใครจะไปสั่งพี่ว่าก็เอามาลองถ้าชอบก็คือชอบเลยของแบบนี้มันจะเป็นรสชาติแบบไม่หนักครับก็ลองสั่งพร้อมกับไอตัวก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทุกคนแล้วก็แอดตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแต่โดยส่วนตัวนะอยากให้ทางแบรนด์แบบเพิ่มน้ำซอสขึ้นมาอีกนิดนึงเท่ากับทำฉ่ำครับเพราะว่าอันนี้กี้ไม่ปรุงเพิ่มแล้วไงมีไก่ฉีกมันไม่ควรปรุงเพิ่มอ่ะสำหรับกี้อ่ะคือแบบปรุงมารสชาติไหนก็คือตามนั้นเลยแต่จริงๆอ่ะมันก็พอดีแล้วแหละทุกคนเขาก็คิดมาละแบบพอดีเส้นพอดีซอสพอดีไงครับเหลือไปเห็นไข่เค็มชายาที่บ้านบ้านใครเป็นบ้างไข่เค็มต้องอยู่ฝาตู้เย็นถ้ามีนะมีไข่เค็มมะนาวหอมเนี่ยอิ่มเลยไข่ไก่น้ำพริกเขาก็คลีนมันแห้งเลยทุกคนจนกี้ต้องแบบว่าต้องหาน้ำซุปมากินด้วยเหมาะสำหรับคนที่แบบดูแลควบคุมเรื่องของน้ำมันในอาหารเดี๋ยวนี้มันเหลือแต่ถั่วงอกเดี๋ยวกี้จะแบบค่อยๆเก็บรายละเอียดไปอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนยังไงก็ไปลองหากันได้ครับเลอรสไอตัวเนี้ยทุกคนก็จะถามว่าตัวไหนไอตัวนี้ลองแล้วชอบไม่ชอบยังไงเม้นมาบอกกี้หน่อยนะครับแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวของเขามันก็คือเดอะเบสตัวนี้มันเป็นตัวออกใหม่บางคนอาจจะแบบว่ามันเป็นรสชาติแบบเฉพาะของหมี่ไก่ฉีกไงมันจะเป็นรสชาติประมาณเนี้ยครับเนาะยังไงก็ไปลองกันดูทุกคนวันนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ